าแล้วหล่อนเนี่ยต้องรีบไปเตรียมกับข้าวให้มีมิจังก่อนไปโรงเรียนแล้วล่ะก่อนอื่นแม่ก็จะไปเก็บผักสวนครัวที่แม่ปลูกไว้หลังบ้านกันก่อนเลยโอ้โหผักที่แม่ปลูกไว้งามจริงๆแม่ก็จะเลือกแค่ผักที่แม่จะใช้ทำอาหารวันนี้ละกันแม่ก็ได้ผักของแม่ครบแล้วแม่ก็จะลดน้ำสักหน่อยนะเผื่อผักของแม่จะได้โตขึ้นอีกครั้งได้ผักแล้วรีบไปทำกับข้าวให้มีมิจังดีกว่าสายแล้วก่อนอื่นแม่ก็จะล้างผักที่แม่เก็บมาจากสวนเมื่อกี้ก่อนนะจ๊ะเช้าๆแบบนี้แม่ก็จะทำข้าวผัดให้มีมิจังดีกว่าแม่ก็จะหุงข้าวก่อนละกันล้างข้าวก่อนหุงด้วยนะจ๊ะแม่ก็ซาวข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะก่อนหุงต้องเติมน้ำก่อนระหว่างรอข้าวสุกแม่ก็จะมาเตรียมเครื่องสำหรับทำข้าวผัดกันนะจ๊ะแม่ก็จะหั่นแฮมให้เป็นชิ้นเล็กๆแม่ก็ได้แฮมชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันดีกว่าว่าสุกหรือยังข้าวสุกพอดีเลยว้าวข้าวขึ้นฟูเต็มหม้อเลยเราก็ตักข้าวเตรียมไว้สำหรับผัดกันนะจ๊ะเราก็มาผัดข้าวกันเลยเริ่มแรกแม่ก็จะผัดหอมหัวใหญ่นะจ๊ะตามด้วยแฮมจ้าข้าวที่เราหุงไว้เมื่อกี้ผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่แครอทพริกหวานเห็ดหอมคนให้เข้ากันโรยต้นหอมนิดนึงนะจ๊ะเพิ่มสีสันสุดท้ายก็ปรุงรสนิดหน่อยนะจ๊ะกลิ่นหอมมากเลยเสร็จแล้วจ้าตักใส่จานเลยดีกว่าแม่ก็จะโรยสาหร่ายของโปรดมิมิจังด้วยนะจ๊ะต่อไปแม่ก็จะทำไข่ดาวแต่ว่ากระทะเลอะต้องล้างก่อนนะจ๊ะสะอาดแล้วไปทอดไข่กันเลยสุกแล้วก็ตักวางบนข้าวผัดเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าข้าวผัดรวมมิตรไข่ดาวของมิมิจังน่ากินมากๆเลยต่อไปแม่จะมาทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศให้มีมิจังไปทานกลางวันที่โรงเรียนด้วยแม่ก็จะเริ่มต้มเส้นสปาเกตตี้ก่อนนะตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะจ๊ะน้ำเดือดแล้วใส่เส้นลงไปต้มเลยว้าวเส้นนิ่มแล้วแม่ก็จะตักเส้นพักไว้ก่อนนะจ๊ะต่อไปแม่ก็จะมาทำซอสมะเขือเทศเอาไว้ผัดสปาเกตตี้ของเรานะ
ระหว่างที่รอต้มมะเขือเทศแม่ก็จะมาทำมีทบอลก่อนนะจ๊ะโดยเอาเนื้อมาสับได้เนื้อสับแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะจ๊ะว้าวได้แล้วจ้าเรามาดูมะเขือเทศที่เราต้มไว้ตะกี้ดีกว่าว้าวกลายเป็นซอสแล้วต่อไปก็ใส่มีทบอลลงไปเลยปิดฝาทิ้งไว้ระหว่างรอซอสมะเขือเทศแม่ก็จะมาทำสปาเกตตี้ผัดหอมหัวใหญ่ตามด้วยแครอทข้าวโพดถั่วลันเตาบรอกโคลีแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยจ้าผัดให้เข้ากันสุดท้ายก็เอาซอสมะเขือเทศใส่ลงไปว้าวน่าทานมากเลยเราก็มาตักใส่กล่องข้าวกันเลยนะและนี่ก็คือกล่องข้าวของมิมิจังน่ารักใช่ไหมล่ะนำสปาเกตตี้ใส่กล่องเลยจ้าแม่ก็จะหั่นแอปเปิ้ลใส่ลงไปด้วยนะแล้วก็มีเชอร์รี่ด้วยแล้วก็โยเกิร์ตสตรอเบอรี่ของโปรดของมิมิจังเสร็จแล้วปิดฝากล่องข้าวเลยส่วนนี้ก็คือขวดน้ำเติมน้ำให้มิมิจังก่อนนะเสร็จแล้วข้าวกล่องของมิมิจังไปปลุกมิมิจังก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะสายมิมิจังมิมิจังจ้าตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะค่ะคุณแม่มาแล้วค่ะคุณแม่จ้ามิมิจังเดี๋ยวแม่เอาข้าวเช้าให้ทานนะจ้าค่ะคุณแม่มาแล้วจ้าข้าวผัดเบนมิตรไข่ดาวของโปรดของมิมิจังว้าวแล้วน้ำของหนูล่ะคะรอแป๊บนึงนะคะลูกอ่ะนี่ช้อนส้อมมิมิจังชอบนมสตรอเบอรี่ว้าวมาแล้วจ้านมสตรอเบอรี่เย้ขอบคุณค่ะอิ่มจังเลยทานหมดแล้วค่ะคุณแม่มิมิจังไปโรงเรียนก่อนนะคะจ้าอ่ะมิมิจังแม่ทำข้าวกล่องไว้ให้หนูไปกินตอนกลางวันด้วยว้าวขอบคุณค่ะคุณแม่มิมิจังจะกินให้หมดเลยงั้นมิมิจังไปก่อนนะคะคุณแม่จ้าภารกิจของแม่ในเช้านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ไปเก็บครัวก่อนนะจ๊ะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์จ้าเด็กๆเช้าๆแบบนี้แม่ก็จะมาทำข้าวกล่องให้เด็กๆทานกันนะจ้าแม่ก็จะล้างผักที่เตรียมไว้ก่อนนะพอล้างเสร็จแล้วแม่ก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะจ๊ะThank you.
ื่นเราก็มาหุงข้าวจากหม้อหุงข้าวใบนี้กันเลยจ้าใส่ข้าวลงไปนำข้าวมาล้างน้ำใส่ผักที่เราหั่นเมื่อกี้ใส่ลงไปหุงพร้อมกับข้าวเลยใส่น้ำลงไปกดปุ่มคลุกระหว่างรอข้าวสุกแม่ก็จะมาผัดผักรวมแฮมกับเนื้อกันนะจ๊ะแม่ก็จะมาหั่นเนื้อแล้วก็แฮมเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะต่อไปเราก็จะมาเริ่มผัดผักใส่หอมลงไปเลยตามด้วยแครอทถั่วลันเตาและมะเขือเทศสุดท้ายก็ข้าวโพดจ้าใส่เนื้อแล้วก็แฮมลงไปปรุงรสนิดหน่อยใส่สาหร่ายนิดนึงนะเสร็จแล้วจ้าอื้อหือกลิ่นหอมมากๆเลยตักใส่กล่องข้าวเลยโรยหมี่กรอบนิดนึงนะเอ๊ข้าวจะสุกหรือยังนะว้าวข้าวสุกพอดีเลยดูสิขึ้นฟูเต็มหม้อเลยแม่ก็จะตักข้าวธัญพืชใส่ในกล่องข้าวเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝายังไม่หมดแค่นี้นะจ๊ะแม่ก็จะเอาคุกกี้ใส่กล่องให้ไปด้วยแล้วก็ปิดฝาเลยจ้าเช้าๆแบบนี้เรามาเตรียมอาหารให้ลูกกัดจังกันดีกว่าเห็นว่าวันนี้จะต้องไปทัศนศึกษาด้วยนี่ทำอาหารจานโปรดไว้ให้กัดจังห่อไปทานด้วยดีกว่าเตรียมวัตถุดิบก่อนดีกว่าอ้าวซอสมะเขือเทศหมดแล้วเหรอเนี่ยแบบนี้ต้องทำเองแล้วสินะงั้นก็ต้องใช้มะเขือเทศหอมใหญ่ซอสมะเขือเทศสูตรลับสูตรเด็ดของแม่เองจ้าก่อนอื่นแม่ก็จะล้างทำความสะอาดก่อนนะจ้าแม่จะหั่นครึ่งมะเขือเทศแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็หั่นหอมใหญ่ให้เป็นลูกเต๋าจ้าเสร็จแล้วแม่จะนำไปผัดในกระทะแหมหอมได้ที่เลยทีเดียวเติมน้ำลงไปผัดต่ออีกสักพักให้เข้ากันอ
แล้วปั่นให้ละเอียดก็จะได้ซอสมะเขือเทศสูตรเด็ดแล้วล่ะจ้าแม่จะใส่กระปุกเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะพอจะใช้ก็นำมาใช้ได้เลยเอาล่ะแม่จะเริ่มทำอาหารกลางวันให้คัดจังก่อนอื่นก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะจ๊ะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเส้นนุ่มเรียบร้อยแล้วจ้าแหมสงสัยละสิว่าทำไมเส้นถึงเป็นสีดำใช่ไหมเพราะมันคือเส้นสปาเกตตี้หมึกดำนั่นเองจ้าเรามาเริ่มลงกระทะกันเลยจ้าผัดหอมใหญ่ลงไปก่อนตามด้วยเบคอนผัดจนหอมแล้วใส่แครอทเห็ดมะเขือเทศเพราะกระจังชอบทานอ่ะได้ที่แล้วใส่ซอสมะเขือเทศที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยแล้วต่อมาก็คือเส้นสปาเกตตี้หมึกดำของเราใส่ลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันสุดท้ายใส่ถั่วลันเตาที่กัดจังชอบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้าใส่กล่องอาหารกลางวันไว้ให้กัดจังไปทานอาหารกลางวันก็เสร็จแล้วเตรียมมื้อเช้าไว้ให้กัดจังด้วยดีกว่าเอาเป็นขนมปังปิ้งกับนมก็ดีนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วไปเรียกกัจจังดีกว่าไม่รู้ตื่นหรือยังกัจจังลูกตื่นหรือยังวันนี้ไปทัศนศึกษานี่จ๊ะไม่สายหรอกจ้าแม่เตรียมของไว้ให้ลูกหมดแล้วเดี๋ยวลูกไปแต่งตัวแล้วทานอาหารเช้าแล้วค่อยไปก็ยังทันนะจ๊ะอ๋องั้นคุณแม่รอแป๊บนะคะจ้าจะใส่ชุดสีอะไรดีนะสีเหลืองหรือสีแดงดีสีแดงสีเหลืองสีแดงสีเหลืองอืม
งั้นฉันใส่สีเหลืองดีกว่าเพราะว่าชุดสีเหลืองมันมีหมวกด้วยเสร็จแล้วไปทานอาหารเช้าดีกว่าขนมปังปิ้งกับนมอย่างนั้นหรอน่ากินจังเลยน่ากินก็กินซะสิจ๊ะเดี๋ยวไปทัศนศึกษาสายนะลูกค่ะกินแล้วค่ะคุณแม่อร่อยมากเลยอ้าวกระจังทานมื้อเช้าเสร็จแล้วเหรอจ๊ะนี่จ้าอาหารกลางวันแม่เตรียมไว้ให้ลูกนะจ้าแล้วก็ยังมีกระติกน้ำด้วยนะจ้าเอาไว้ดื่มตอนกระหายน้ำนะจ้าว้าวขอบคุณนะคะคุณแม่อุตส่าห์ตื่นเช้ามาเตรียมของให้หนูนะคะไม่เป็นไรจ้าอ้าวไปได้แล้วเดี๋ยวจะสายเอานะค่ะหนูไปก่อนนะคะคุณแม่แล้วเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะกระจังค่ะขอให้สนุกนะจ๊ะค่ะปะจ๊ะค่ะอีฟอยู่บ้านไหมคะคุณแม่อีฟยังไม่ตื่นเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ไปปลุกให้นะแล้วมาทำไมแต่เช้าละจ๊ะของสุนี้อ๋อก็พอดีว่าหนูจะชวนอีฟไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ไปเรียกให้ค่ะค่ะอีฟจ้าอีฟเพื่อนมาหานะอีฟเอ๊ะอ้าวยังไม่ตื่นเหรอลูกอีฟจ้าตื่นได้แล้วจ้าเช้าแล้วเหรอคะคุณแม่ทำไมวันนี้ถึงตื่นสายจังเลยล่ะจ๊ะทุกทีแม่เห็นหนูตื่นเช้านี่นาคุณแม่คะพอดีหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยค่ะ อ้าวเป็นอะไรล่ะลูกไหนแม่ดูสิหุยตัวร้อนจี๋เลยนะเนี่ยชิวชิวเอางี้ก็แล้วกันนะจ๊ะอีฟเดี๋ยวแม่จะเอาผ้ามาเช็ดตัวให้นะจ๊ะค่ะคุณแม่คองซูนี้จ๊ะอีฟน่ะไม่สบายคงไปเล่นกับคองซูนี้ไม่ได้หรอกอ้าวจริงเหรอคะแล้วอีฟเป็นอะไรบ้างคะคุณแม่ก็เป็นไข้นิดหน่อยอะจ๊ะเดี๋ยวพักสักนิดหน่อยก็คงจะหายแล้วอ๋อค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวหนูค่อยมาชวนอีฟไปด้วยวันหลังก็ได้ค่ะหนูลานะคะสวัสดีค่ะจ้าตอนนี้ก็นอนพักก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะทำอาหารมาให้เดี๋ยวก็ตื่นมากินข้าวกินยานะลูกเอ๊ะทำอะไรให้อีฟดีนะอาหารสำหรับเด็กน้อยที่ไม่สบายวัตถุดิบเต็มไปหมดเลยเลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ยทำข้าวต้มปลาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยใส่แครอทด้วยแล้วก็ข้าวโพดถ
ั่วลันเตาข้าวต้มก็ต้องใส่ต้นหอมด้วยทำน้ำส้มคั้นให้ลูกอีฟด้วยก็ดีนะเอาล่ะได้วัตถุดิบแล้วเราก็เอาไปล้างก่อนนะจ๊ะเรามาต้มข้าวกันก่อนนะจ๊ะต้มต่ออีกสักพักแล้วเราก็ไปทำน้ำส้มกันต่อดีกว่าเอาล่ะข้าวต้มก็เสร็จแล้วแต่แม่ว่ามันยังขาดอะไรไปนะอ๋อต้นหอมแค่นี้ก็เรียบร้อยเอาไปให้ลูกอีฟดีกว่าอีฟจ้าอีฟแม่ทำข้าวต้มมาให้จ้าอุ๊ยกำลังหิวพอดีเลยค่ะคุณแม่จ้าเดี๋ยวแม่ป้อนนะจ้าใส่พริกไทยซะหน่อยซอสปรุงรสอีกหน่อยนึงThank you.
คำสุดท้ายแล้วจ้าก ินเก่งแบบนี้เดี๋ยวก็หายแล้วล่ะต่อไปก็น้ำส้มที่แม่คั้นไว้นะจ๊ะโอ้โหรู้สึกสดชื่นจังเลยค่ะคุณแม่จ้าหายเร็วๆก็แล้วกันนะจ๊ะอีฟโอ้โหกินจะหมดเลยนะเนี่ยเอาไปเก็บล้างก่อนดีกว่าอย่าลืมกดติดตามช่องแฟรี่ดอลทีวีของพี่นุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ